สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับสอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังร้อนระอุครับนั่นก็คือประเทศเมียนมาครับโดยกระทู้ที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้ครับเป็นการตั้งคำถามของชาวต่างประเทศในเว็บไซต์ Quora นะครับโดยการตั้งคำถามนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับณขณะนั้นเนี่ยประเทศเมียนมายังถูกปกครองด้วยรัฐบาลพลเรือนนะครับสำหรับคำถามที่เขาถามกันในครั้งนี้นะครับเขาถามครับว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงมีความพัฒนาร่ำรวยและมั่งคั่งมากกว่าประเทศเมียนมานะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างประเทศกันครับมีทั้งความคิดเห็นของชาวตะวันตกและความคิดเห็นของประชาชนชาวเมียนมาด้วยครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับสำหรับความคิดเห็นแรกครับเขาได้กล่าวว่าประเทศไทยกับประเทศเมียนมาเป็น2ประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันมากๆแต่กลับมีความแตกต่างกันในเส้นทางการเดินประเทศพม่านั้นครั้งหนึ่งเคยมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าประเทศไทยแต่ด้วยการเลือกเดินที่ผิดพลาดได้ทำลายประเทศพม่าไปอย่างสิ้นเชิงประเทศไทยเคยเดินไปในทางใกล้เคียงกับพม่าเช่นกัน2ประเทศมีความแข่งแย่งแข่งขันกันในช่วงยุคสมัยที่พม่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญและประเทศไทยกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วขณะนั้นเวียดนามกำลังได้รับผลกระทบจากภัยสงครามอย่างหนักหน่วงประเทศเมียนมาและประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่สุขสงบแต่การยึดอำนาจของนายพลเนวินได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งประเทศพม่ากลายเป็นประเทศยากจนอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันประเทศไทยสามารถป้องกันตนเองหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้เป็นอย่างดีมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยยังคงรักษาทุกสิ่งไว้ได้ขณะที่เมียนมานั้นถดถอยลงไปอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าในขณะเดียวกันหลังจากปี1986เวียดนามได้ทำการปฏิรูปตนเองและหลังจากนั้นไม่นานเวียดนามก็ได้กลายมาอยู่ในจุดที่ทดแทนประเทศเมียนมาในการเป็นคู่แข่งสำคัญของประเทศไทยแม้ว่าประเทศไทยในขณะนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าทุกๆชาติที่กล่าวถึงประเทศเมียนมาได้เปิดสู่โลกกว้างตั้งแต่ปี2011หลังจากการปกครองอันยาวนานของเผด็จการทหารแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานขณะที่ประเทศไทยนั้นก็ยังคงอยู่ในที่ทางที่ถูกต้องและมีความพัฒนาต่อส่วนเวียดนามก็ได้ก้าวกระโดดมาอย่างรวดเร็วสรุปสั้นๆก็คือประเทศไทยนั้นมีระบบการเมืองและระบบการปกครองที่ดีกว่าประเทศเมียนมาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยนั้นเจริญก้าวหน้าและเข้มแข็งกว่าประเทศเมียนมาความคิดเห็นถัดไปครับเป็นความคิดเห็นของชาวพม่านะครับโดยเขาได้กล่าวว่าประเทศไทยนั้นไม่เคยที่จะต้องพบเจอกับสิ่งที่พม่าต้องเผชิญมาโดยตลอดความตกต่ำของการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลายศตวรรษประเทศเจ้าอาณานิคมไม่เคยเข้ายึดครองประเทศไทยอย่างเช่นที่ประเทศเมียนมาเคยโดนประเทศไทยนั้นผ่านการปฏิรูปครั้งใหญ่ซึ่งทำให้ระบบพระพุทธศาสนาของพวกเขานั้นมีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยในอนาคตแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประเทศเมียนมาประเทศเมียนมานั้นที่ผ่านมาถูกสงสัยเคลือบแคลงมาโดยตลอดว่าเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนโดยลับโดยเมียนมาต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่รัฐบาลทหารของนายพลเนวินเข้ายึดครองอำนาจเมื่อปี1962นายพลเนวินนั้นโดยสายเลือดแล้วถือว่าเป็นคนเชื้อสายจีนและมีความเป็นไปได้ว่าตัวเขาเองก็เป็นหุ่นเชิดของจีนแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนอยู่เบื้องหลังและสนับสนุนเผด็จการทหารนับตั้งแต่รัฐบาลทหารยึดอำนาจขึ้นปกครองสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยทุกคนต่างก็รู้ดีความคิดเห็นถัดมาครับเป็นความคิดเห็นของชาวพม่าอีกท่านหนึ่งครับโดยเขากล่าวว่าวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพม่านั้นมีความเหมือนกันมากๆประเทศทั้งสองต่างก็นับถือศาสนาเดียวกันและมีความเคร่งครัดในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างสองประเทศนั้นมีดังนี้ระบบกษัตริย์ของพม่านั้นยึดถือเอาผู้ชนะครอบครองทุกสิ่งตามระบบการสืบทอดอำนาจเมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนม์ลงเหล่าบรรดาพี่น้องก็จะเข่นฆ่ากันเองจนกระทั่งเหลือผู้รอดชีวิตองค์สุดท้ายก้าวขึ้นเป็นผู้ครอบครองรางวัล
สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สุดท้ายแล้วลูกชายที่บ้าคลั่งและกระหายเลือดที่สุดมักจะเป็นผู้ชนะและครอบครองราชบัลลังก์พระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ของพม่านั้นมักจะมีพระมเหสีและพระชายาจำนวนมากก่อให้เกิดพระโอรสพระธิดาต่างมารดากันจำนวนมากซึ่งไม่ได้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันเลยในราชวงศ์สิ่งเหล่านี้เป็นการรับรองให้มหาอำนาจเจ้าอาณานิคมจากตะวันตกเข้ามารุกรานโดยอ้างเหตุผลว่ากษัตริย์พม่านั้นเป็นคนป่าเถื่อนระบบการอยู่รอดของนักฆ่าหรือผู้กระหายเลือดเช่นนี้ซึ่งขึ้นมาเป็นกษัตริย์ส่งผลร้ายต่อการทูตของประเทศอธิบายโดยง่ายๆก็คือถ้าการเข้าสู่อำนาจของคุณเกิดจากการเข่นฆ่าคุณก็จะมุ่งมั่นอยู่แต่กับการใช้อำนาจอย่างโหดเหี้ยมรุนแรงโดยปราศจากทักษะที่ดีทางการทูตหรือการเจรจารวมไปถึงทักษะการปกครองที่ดีคนพม่านั้นมีความมั่นใจในความแข็งแกร่งทางการทหารของตนเองเกินจริงเมื่อคุณพิจารณามันอย่างเป็นกลางก็จะพบว่าพวกเรานั้นไม่ได้มีแสนยานุภาพยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นส่งผลให้เกิดความพ่ายแพ้และความล้มเหลวเมื่อต้องเผชิญกับคู่แข่งขันที่เหนือกว่าเป็นอย่างมากขณะที่คนไทยนั้นมีความเก่งและชำนาญในด้านของการประเมินสถานการณ์มากกว่าในอดีตนั้นพวกเราพึ่งพาความยิ่งใหญ่ทางการทหารมากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงหลักทางการทูตขณะที่ประเทศไทยนั้นมีทักษะทางการทูตและการเจรจาเป็นอย่างมากประการแรกนั้นประเทศไทยหลีกเลี่ยงการตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสโดยการยกดินแดนกัมพูชาและลาวให้กับฝรั่งเศสยกดินแดนมาเลเซียบางส่วนให้กับอังกฤษจากนั้นพวกเขาก็หลีกเลี่ยงการตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นด้วยการเข้าเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นหลังจากสมรภูมิเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวงเล็บพม่าต้องถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2แม้ว่าพม่านั้นจะต่อสู้และต่อต้านอังกฤษโดยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับญี่ปุ่นพม่านั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นจากนั้นไทยก็กลายเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในระหว่างสงครามเกาหลีในช่วงนี้เองที่ประเทศไทยนั้นพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากสหรัฐอเมริกาที่มอบให้ประเทศไทยอย่างมหาศาลความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงทศวรรษที่60ระหว่างสงครามเวียดนามเมื่อประเทศไทยนั้นเป็นทั้งฐานทัพทางเรือและฐานทัพบกให้กับสหรัฐอเมริกาประเทศไทยไม่ใช่ได้รับเพียงแค่งบประมาณหรือเงินช่วยเหลือเท่านั้นแต่ยังได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ในประเทศซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆในการเป็นฐานให้กับการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยั้งนับตั้งแต่นั้นแต่ช่วงเวลาเดียวกันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประเทศเมียนมาเมียนมาได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อปี1948และเข้าสู่สงครามกลางเมืองอย่างไม่จบสิ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแตกต่างจากประเทศไทยผู้นำพม่าไม่เคยได้เปรียบหรือหาประโยชน์จากสถานการณ์ในช่วงสงครามเย็นด้วยการเป็นพันธมิตรกับชาติตะวันตกที่มั่งคั่งร่ำรวยเลยประเทศเมียนมากลัวอำนาจของจีนเป็นอย่างมากมีการเข้าครอบงำโดยมหาอำนาจจากตะวันตกเพื่อเข้ามาช่วยเมียนมาซึ่งเมียนมานั้นก็ไม่รู้ว่าจะหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรจากนั้นในปี1962กองทัพที่นำโดยนายพลเนวินได้เข้ายึดอำนาจและปรับเปลี่ยนพม่าให้เข้าไปสู่หนทางของสังคมนิยมซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำพาให้ชาวพม่านั้นต้องเดินเข้าสู่หนทางแห่งความพินาศอย่างเช่นประโยคที่ตันเมียนอูได้เคยกล่าวไว้ว่าแม่น้ำแห่งการก้าวเดินที่สูญเปล่าความเห็นต่อไปนะครับเป็นความเห็นของชาวต่างประเทศที่มีภรรยาเป็นคนไทยครับโดยเขาได้กล่าวว่าเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีความมั่งคั่งร่ำรวยกว่าประเทศเมียนมาก็คือรูปแบบระบบทางการเมืองสถานการณ์ในการเมืองของประเทศไทยนั้นถือว่ามีเสถียรภาพพอสมควรในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยาถูกตั้งขึ้นในบริเวณใจกลางของประเทศไทยขณะที่ในตอนเหนือมีอาณาจักรล้านนาทางตะวันออกมีอาณาจักรล้านช้างทางตะวันออกเฉียงใต้ก็มีอาณาจักรเขมรในปี1800อาณาจักรต่างๆเหล่านี้ถูกรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์รัชกาลที่1กลายเป็นราชอาณาจักรสยามมหาอำนาจอาณานิคมจากฝรั่งเศสและอังกฤษย่างกรายเข้ามาส่งผลให้เกิดเส้นเขตแดนอย่างเช่นทุกวันนี้ลาวและกัมพูชาถูกฝรั่งเศสยึดครองและดินแดนประเทศพม่าเหนือเชียงใหม่ขึ้นไปก็ถูกอ้างสิทธิ์โดยอังกฤษประเทศต่างๆเหล่านี้ต่างก็ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกยกเว้นประเทศไทย
เมื่อการปลดแอกออกจากเจ้าอาณานิคมเริ่มขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1940และต้นทศวรรษที่1950การเมืองของประเทศไทยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพวกเขานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเอกลักษณ์ประจำชาติใดๆขึ้นมาใหม่เลยพวกเขารู้ดีว่าตัวเองเป็นใครและก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเราสามารถพบเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆในภาคอีสานของประเทศไทยผู้คนที่นั่นยังคงนิยามตนเองหรือเรียกตนเองว่าคนลาวประเทศไทยก็เริ่มต้นสร้างความเป็นชาตินิยมโดยการนำเอาความเป็นคนไทยเข้าไปสู่ภูมิภาคนี้พวกเขามีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ประเทศรอบๆกำลังอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างรัฐบาลของตนเองชนชั้นปกครองไทยเข้าใจอย่างดีว่าภาคอีสานนั้นจะพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านของการเพิ่มจำนวนประชากรและก็เริ่มโครงการทำลายพื้นที่ป่าเพื่อเลี้ยงพลเมืองสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดโอกาสครั้งใหญ่ในการส่งออกข้าวคุณภาพสูงไปสู่ตลาดโลกภาพถ่ายดาวเทียมของประเทศไทยแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าภาคอีสานนั้นได้ถูกตัดไม้ทำลายป่าไปเกือบทั้งหมดแล้วทั้งที่มันเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาสถานะทางการเมืองของประเทศไทยนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นไปอีกในช่วงระหว่างการครองราชย์ของกษัตริย์ภูมิพลที่เพิ่งสวรรคตไปเมื่อปีที่ผ่านมาขณะที่รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประชาธิปไตยถูกขัดขวางหรือถูกยึดอำนาจโดยการรัฐประหารหลังจากนั้นการรัฐประหารก็เปลี่ยนเป็นรัฐบาลพลเรือนจากประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นสถาบันที่อยู่อย่างมั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองเช่นนี้รวมถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาติและเจตจำนงที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุดในภูมิภาคความคิดเห็นถัดไปครับเป็นความคิดเห็นของชาวอิหร่านนะครับซึ่งเขาเขียนว่าตัวเขาเองเป็นคนที่หลงรักประเทศไทยและชื่นชอบวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธครับโดยเขาได้กล่าวครับว่าความเหมือนกันระหว่างประเทศไทยกับพม่า ก็คือทั้งสองประเทศต่างก็เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอาณาจักรไทยและอาณาจักรพม่าในโบราณ นั้นได้มีการทำการค้าขายระหว่างกันเป็นระยะเวลายาวนานทั้งสองประเทศต่างก็เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศอังกฤษทั้งไทยและพม่าต่างก็มีชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมเป็นอย่างมากทั้งสองประเทศยังมีความใกล้เคียงกันทางด้านพันธุกรรมส่วนความแตกต่างก็คือประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเสรีที่มีความเปิดกว้างต่อโลกภายนอกแม้ว่าจะถูกควบคุมโดยกองทัพประเทศเมียนมาเพิ่งจะเริ่มต้นเปิดประเทศแต่ก็ยังมีความอ่อนแอและปัญหาภายในอย่างมากมายประเทศไทยนั้นมีการแบ่งแยกภายในประเทศน้อยมากส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ส่วนประเทศเมียนมามีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายในตลอด40ปีที่ผ่านมากรุงเทพนั้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาโดยตลอดขณะที่พม่าเพิ่งจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงเนปิดออังกฤษนั้นเคยเข้ายึดครองประเทศเมียนมาขณะที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเอกราชมาโดยตลอดมันดูเหมือนว่าทั้งสองประเทศนั้นมีความเหมือนกันมากกว่าที่จะแตกต่างกันและเป็นอะไรที่น่าสนใจมากความเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าฉันเคยใช้เวลาพักหนึ่งในการพูดคุยกับคนไทยฉันมีโอกาสได้ถามพวกเขาเกี่ยวกับประเทศเมียนมาและอะไรทำให้คนไทยและคนพม่ามีความรู้สึกต่อกันในด้านต่างๆประเด็นที่หนึ่งก็คือประเทศไทยและประเทศพม่าต่างก็เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาทซึ่งทั้งสองถือว่ามีความใกล้ชิดกันเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ประเด็นที่สองตัวอักษรไทยและตัวอักษรพม่าต่างก็มีที่มาจากระบบการเขียนจากภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี 3. พวกเขาต่างก็ใช้มือทั้งสองข้างสัมผัสกับใบหน้าและก้มตัวลงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเคารพ 4. พวกเขาพบปะและไปด้วยกันได้ดีเพราะพวกเขาต่างก็มีความชื่นชอบในการอ่านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาประเด็นที่ 5. พม่าและไทยต่างก็เป็นประเทศใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคนไทยก็ไปด้วยกันได้ดีกับคนพม่าซึ่งคนไทยก็มักจะหัวเราะมากในประเด็นนี้ประเด็นที่6อารมณ์ขันของคนไทยและคนพม่านั้นมีความเหมือนกันแต่แน่นอนว่าความเหมือนกันนั้นก็ไม่สามารถจะซ่อนเร้นความแตกต่างที่มีอยู่ได้โดยความแตกต่างนั้นประกอบไปด้วยประเด็นที่1เพื่อนคนไทยของฉันกล่าวว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นมีมุมมองที่ไม่ค่อยดีนักต่อประเทศเมียนมาฉันยังจำอดีตนายกทักษิณชินวัตรของประเทศไทยได้เ
ขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแอนตี้พม่าภาพยนตร์และละครไทยต่างๆก็มักจะแสดงภาพของพม่าให้เป็นปีศาจร้ายอย่าลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับอยุธยาประเด็นที่2คนพม่านั้นดูไม่ค่อยเหมือนคนจีนเท่าไหร่ทั้งที่โดยสายเลือดแล้วมีความใกล้ชิดกับชนชาติจีนฮั่นแต่ประเทศไทยกลับมีความคล้ายคลึงกับคนจีนมากกว่าทั้งๆที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดกับจีนสักเท่าไหร่ประเด็นที่3คนพม่านั้นอพยพมาเป็นแรงงานที่เมืองไทยจำนวนมากสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความยากจนที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาข้อ4คนไทยนิยมที่จะเดินทางข้ามไปเล่นเกมหรือการพนันในฝั่งพม่าเพราะพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาสามารถเอาชนะเหนือคนพม่าได้แต่ขณะเดียวกันรางวัลที่ได้ก็ถือว่ามีราคาที่ถูกกว่าข้อ5ประเทศไทยนั้นมีการพูดถึงประเทศเวียดนามมากกว่าประเทศพม่าทั้งที่พม่านั้นเป็นเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกันทางศาสนามากกว่าข้อ6ประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นชาติไทยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพม่านั้นยังคงอยู่ในยุคแห่งความขัดแย้งและสู้รบกันระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆในความคิดของผมรู้สึกว่าปัจจุบันพม่านั้นเป็นเหมือนหญิงสาวบริสุทธิ์ขณะที่ประเทศไทยนั้นคือหญิงมีอายุที่เจนจัดทุกอย่างบนโลกใบนี้พูดง่ายๆก็คือพม่านั้นอยู่ในช่วงที่กำลังจะเป็นประเทศใหม่ขณะที่ประเทศไทยมีประสบการณ์มาแล้วอย่างโชคโชนครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไทยกับพม่าที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้ครับบางคนก็เปรียบเทียบทั้งในแง่ของสังคมวัฒนธรรมศาสนาและเศรษฐกิจด้วยทำให้เราได้เห็นมุมมองของชาวต่างประเทศที่มองเข้ามาในประเทศไทยและประเทศพม่าครับสุดท้ายนี้นะครับทางแอดมินขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวพม่าที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในบ้านเมืองตอนนี้ครับขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีและได้รับประชาธิปไตยกลับมาสู่ประเทศโดยเร็วครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ